ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22ช่องทางออนไลน์ของเรา Nation TV Live ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับประเด็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามผบ.ตร.คนที่15ครับเพราะสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เองที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเลือกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับหรือบิ๊กต่ายรักษาราชการแทนผบ.ตร.คนปัจจุบันซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าท่านมีอาวุโสลำดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่บิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนการเลือกกตร.วันนี้มติเลยเอกฉันท์ฮะให้บิ๊กต่ายเนี่ยนั่งเป็นผบ.ตร.คนที่15ซึ่งจับตาดูนะครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีม้ามืดมาแซงบิ๊กต่ายแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลโอ้โหตอนนี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับน่าจะเกรงเรื่องของคดีการฟ้องร้องอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะถ้าบิ๊กต่ายไม่ได้ก็หมายความว่าเป็นการข้ามลำดับอาวุโสด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันแน่นๆเลยนะครับในเบรกที่3แต่ขอเริ่มต้นครับเกี่ยวข้องกับตำรวจเหมือนกันคดีที่เกี่ยวกับนายสันติครับนักเขาเรียกว่าเป็นนักโทษหนีประกันในชั้นศาลเนี่ยนะครับที่ไปก่อเหตุเข้าบ้านตัวประกันยิงโต้ตอบกับตำรวจในซอยอินธรรมระ29แยก1เหตุเกิดมาได้3วันแล้วนะครับล่าสุดจับตัวได้ที่จังหวัดนครราชสีมาชวนคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่จับกุมตัวนายสันติได้หน่อยครับไม่ใช่ผมเป็นอะไรผมไม่มีบัตรผมไม่มาไหนบ้างหลังขอกำลังบ้างหลังขอหน้าบ้างหลังนี่เป็นภาพที่ตำรวจสภ.โพกลางนครราชสีมาเข้าจับกุมตัวนายสันติเจ๊อหลีนะฮะอายุ39ปีอดีตนักมวยชื่อดังผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพื้นที่สน.เตาปูนแล้วไปก่อเหตุจับตัวประกันในบ้านของประชาชนซอยอินธรรมระ29แยก1เมื่อคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วหลบหนีผ่านช่องทางระบายอากาศคนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจยกกันไป3กองปล่อยโจรคนเดียวหนีไปได้จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะเหตุการณ์ผ่านไป3วันก็จับกุมตัวได้ครับโดยผู้กำกับสภ.โพกลางได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนสน.เตาปูนว่าเนี่ยนายสันติกำลังหลบหนีเข้าไปยังพื้นที่โคราชนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการตั้งด่านสกัดบริเวณถนนมิตรภาพซึ่งช่วงเวลาประมาณ 2:00 คุณผู้ชมวิธีการเดินทางของนายสันติเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่ตามปกติเลยนะฮะนั่งแท็กซี่คันสีชมพูคันหนึ่งขับผ่านไปตำรวจเรียกขอตรวจสอบแล้วก็พบนายสันติเนี่ยนั่งโดยสารอยู่ภายในรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่จึงให้นายสันติลงจากรถแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นฮะเพราะนายสันติก็อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีทันทีมีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดด้วยนะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตามประชิดและสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้นะครับขณะเดียวกันจากการค้นตัวนายสันติก็พบอาวุธปืนฮะจุด38 1กระบอกกระสุนปืน15นัดปืนพกขนาด9มม.อีก1กระบอกรวม2นะครับพร้อมกระสุนปืนอีก19นัดด้วยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวมาสอบสวนครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะว่าเนี่ยวางแผนกับเมียอะไรหรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยเมียช่วยให้หลบหนีใช่ไหมสุดท้ายนายสันติไม่ยอมตอบคำถามใดๆครับด้านนายอัคเดชโชเฟอร์แท็กซี่คันดังกล่าวฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่านายสันติเรียกแท็กซี่ย่านรังสิตแบบไม่ได้มีพิรุธอะไรเลยนะนัดกันไปเนี่ยที่นครราชสีมาแล้วบอกปลายทางจะไปยโสธรตกลงค่าโดยสารกันไว้ 8,000 นะอ้างว่าเมียกำลังคลอดลูกตัวโชเฟอร์ก็สงสารครับก็เลยยินดีรับไว้ที่จะไปส่งถึงยโสธรแต่ปรากฏพอถึงด่านลำตะคองนายสันติบอกตัวเองเสพยามานะถ้ามีด่านเนี่ยให้บอกด้วยจนกระทั่งเจอด่านนะครับแล้วตำรวจเขาก็ตรวจค้นแล้วก็เป็นที่มาของการจับกุมตัวในครั้งนี้ครับแล้วเขามีกิริยาดูดีทุกคนไหมเขาเป็นคนพูดจาสุภาพดีครับไม่มีพิรุธอะไรครับและช่วงก่อนมาถึงด่านตรวจมียังไงพี่ขอเล่าให้ฟังหน่อยแล้วในระหว่างทางก่อนถึงเขื่อนลำตะคองครับแกขอเอื้อมเบาะนอนหน่อยข้างคนขับครับจะมีเบาะข้างคนขับแกก็ไม่ได้พูดอะไรครับแบบพูดอยู่ประโยคนึงว่าจะมีสารม่วงถ้ามีด่านอะไรก็บอกนิดนึงจะบอกว่าประมาณนั้นน่ะมีคำเดียวแล้วครับแกก็ขอนอนพักในรถคือแท็กซี่เนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นว่าให้การช่วยเหลือในการหลบหนีนะเ
พราะเขาก็ทำงานแล้วก็รับค่าจ้างเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามฮะการจับกุมตัวนายสันติครั้งนี้ตอนนี้มีการสอบสวนอยู่ที่สน.เตาปูนนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมฮะเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ตำรวจหลายนายเลยนะฮะวันนั้นเนี่ยปล่อยโจรคนเดียวหลุดหนีไปได้แล้วเพิ่งตามจัดกันได้ใน3วันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามไปเหมือนกันว่าเราจะสามารถทำงานให้รวดเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องตัวประกันในประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าเสียชีวิตแต่บางคนถูกจับไปจะครบ1ปีแล้วแม่ครอบครัวยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรเหมือนล่าสุดสื่อนอกเขาเปิดเผยหัวอกคนเป็นแม่นะครับเป็นแรงงานคนหนึ่งในประเทศอิสราเอลที่หายไปครบ1ปีแล้วแต่ยังโชคดีนะครับที่เขาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลเพียงพอให้สามารถใช้หนี้แต่ก็มีการได้บอกว่าสวดภาวนาทุกคืนทุกวันแต่สุดท้ายก็ไม่มีให้ใครให้คำตอบตัวเองได้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบ1ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับบุกไปโจมตีอิสราเอลสังหารผู้คนไปราว 1,200 คนจับตัวประกันไปมากกว่า200คนหนึ่งในนั้นก็คือนายวัชระศรีอ้วนฮะและเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในคนไทย6คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครอบครัวสีอ้วนยังคงไม่ทราบชะตากรรมของเขาครับมีเพียงไปร่วมพิธีสวดภาวนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งในอุดรธานีนางวิวแววสีอ้วนซึ่งเป็นแม่ของนายวัชระให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้แต่อธิษฐานกับพระเจ้าแต่ไม่มีใครให้คำตอบเธอได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันไม่ได้เธอบอกด้วยนะครับว่าก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยตัวบ้านของสีอ้วนเนี่ยได้รับเงินที่ทางลูกชายส่งมาให้เดือนละ 50,000 กลับบ้านทุกเดือนเพื่อใช้หนี้ให้ครอบครัวและค่ารักษาให้พ่อและมีหนี้อีก 300,000 พอนายวัชระถูกจับตัวนางวิวแววจำเป็นต้องเรียกลูกชายอีกคนกลับบ้านจึงทำให้ครอบครัวสีอ้วนขาดรายได้และเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินแต่อย่างไรก็ตามฮะเรื่องดีๆก็เกิดเมื่อมีเงินชดเชยตัวประกันมูลค่า3ล้านเลยนะครับได้รับจากรัฐบาลอิสราเอลเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้ครอบครัวสามารถใช้หนี้ได้และซื้อที่ดินไว้1แปลงตามที่นายวัชระเคยสัญญาไว้กับแม่ครับถ้าลูกได้ยินถ้าลูกเห็นน่ะก็ขอให้ลูกเข้มแข็งและอดทนให้ได้กลับมาหาลูกกลับมาหาพ่อกับแม่ทุกคนยังรอยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งลูกของแม่จะได้มายืนอยู่ตรงนี้จะได้มาทำกินกับลูกจะได้มาหาเลี้ยงครอบครัวจะได้ภูมิใจในสิ่งที่เจ้าของทำเลยบอกนะครับตอนนี้มีหลานสาววัย9ขวบชื่อเด็กหญิงไอราดาสีอ้วนเป็นลูกสาวของนายวัชระนี่แหละครับที่สูญหายไปซึ่งเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาให้กำลังใจครอบครัวสีอ้วนนะครับแต่คุณเวลก็บอกว่าอยากให้สงครามที่โหดร้ายนี้จบลงตัวเธอที่เป็นคนไทยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ร้ายๆนี้ก็ต้องรอคอยลูกมาตลอดทั้งปีนะฮะแต่นี่มันสะท้อนได้เลยนะครับถึงการให้ความสำคัญของการเยียวยาตัวประกันเวลาผ่านไป1ปีเนี่ยแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าตัวประกันคนนี้เสียชีวิตแล้วหรือยังแต่รัฐบาลอิสราเอลมอบเงินเยียวยาให้3ล้านให้กับครอบครัวเพื่อเป็นทุนในการต่อชีวิตต่อไปขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการเยียวยาแม้กระทั่งเรื่องน้ำท่วมตอนนี้หลายคนยังรอเงินเยียวยาอยู่เลยนะครับน้ำท่วมคุณผู้ชมที่เชียงใหม่เนี่ยแน่นอนนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองเขาบอกหนักสุดในรอบ100ปีเช่นเดียวกับอำเภอสารพีอำเภอสารพีเป็นพื้นที่ท้ายน้ำนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวคราวอำเภอสารพีน้อยมากจนคนในพื้นที่เขาต้องส่งเสียงออกมาดังๆว่าพื้นที่เขาก็น้ำท่วมเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็อ่วมจริงๆฮะในรอบ60ปีสำหรับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพถ่ายทางอากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับน้ำท่วมที่อำเภอสารพีทางคุณบุ๋มปนัดดาเคยเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เรานำเรือหลายลำทยอยไปอพยพผู้ประสบภัยแต่การสัญจรก็ทำได้ยากลำบากมากเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางที่นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายมีเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ไปให้ความช่วยเหลือคืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่อำเภอสารพีการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำท่วมสูงบางจุดลึกถึง2เมตรฮะไหลเข้าสู่ตัวบ้านทั้งหมดครับสิ่งของเครื่องใช้นะครับจมอยู่ใต้น้ำประกอบกับตอนนี้อาหารก็เริ่มขาดแคลนกระแสไฟฟ้าถูกตัดไปด้วยซึ่งถ้าหากได้รับผลกระทบนานออกไปหลายคนก็บอกขอไปอยู่ในที่ปลอดภัยดีกว่าตอนนี้ส่วนสำคัญที่สุดคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนะฮะเหมือนบางเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องระวังด้วยพอน้ำมาแรง
ล่าสุดที่มีเรือกู้ภัยล่มไป1ลำทำให้ผู้เสียชีวิตอายุ71ปีนะฮะต้องสูญเสียจากครั้งนี้ด้วยตอนนี้อำเภอสารภีเป็น1ใน3อำเภอนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฮะได้แก่อำเภอสารภีอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตองขอให้อพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ปลอดภัยภายใน24ชั่วโมงนะครับพร้อมทั้งเครื่องย้ายสัตว์สิ่งของยานพาหนะขึ้นสู่ที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าประชาชนบางส่วนไม่ได้รับอาหารและน้ำหรือการช่วยเหลือเข้าไปอย่างล่าช้าก็เลยไปสอบถามการทำงานของรัฐบาลว่ามองอย่างไรคนเขาบอกว่าล่าช้าวันนี้คุณภูมิธรรมต้องกล่าวขอโทษนะครับสำหรับประชาชนที่ประสบภัยที่กำลังรอความช่วยเหลือแต่ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับคุณภูมิธรรมเวชชัยในฐานะผู้อำนวยการสปช.เนี่ยนะครับก็บอกถึงกระแสข่าวว่าประชาชนบางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้กินข้าวเพราะการช่วยเหลือจากรัฐเข้าไม่ถึงบอกตอนนี้ทราบแล้วกำลังจะรีบจัดการซึ่งการเข้าไปเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องจากน้ำมาเร็วมากมาทุกทิศทางแต่พยายามอย่างเต็มกำลังครับซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาพร้อมกล่าวขอโทษที่ยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ครับขอโทษที่ยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่แต่เราก็จะพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดเสบียงอาหารส่วนใหญ่โดยภาพรวมไม่มีปัญหาเลยนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ยังติดขัดอยู่ในนั้นแล้วมันทั้งจังหวัดนะสองจังหวัดนะน้ำมันมาน้ำมันไหลแบบของเหลวมันไปนู่นไปนี่ไม่มีใครรู้เราก็ดูดาวเทียมทุกส่วนก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่แล้วผมว่าก็เราก็รับฟังแล้วก็พยายามจะแก้ปัญหาและทำให้ดีที่สุดกับเติมสุดความสามารถที่เราสามารถทำได้ขณะเดียวกันเนี่ยคุณภูมิธรรมพูดถึงการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาร้องเรียนมาทางสายด่วน1567โทรไปขอความช่วยเหลือแต่ประชาชนบ่นกันใหญ่เลยว่าช่วยเหลือล่าช้าบอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้ไขครับส่วนใหญ่เท่าที่ประสานงานเจ้าหน้าที่เกือบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วแบ่งเป็น2ผลัดซึ่งคุณภูมิธรรมฝากบอกฮะการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้แต่ขอให้เข้าใจหน้างานว่าพวกเขาก็ทำงานกันอย่างหนักเหมือนกันถ้าจะวิจารณ์อย่างเดียวขอให้เข้าใจเห็นใจเจ้าหน้าที่ขอความคิดเห็นในมุมบวกบ้างอย่างไรก็ตามเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์เยียวยาประชาชนคือก่อนหน้านี้ได้ 3,000 5,000 7,000 9,000 ลดหลั่นกันลงไปคุณภูมิธรรมก็บอกตอนนี้พยายามจะปรับให้เป็น 9,000 ทุกครัวเรือนฮะเพราะทุกบ้านได้รับผลกระทบเหมือนกันเวลาน้ำท่วมก็ท่วมทั้งบ้านนะครับขณะเดียวกันเรื่องระเบียบมันอาจจะแก้ไขไม่รวดเร็วอย่างที่ใจอยากได้พรุ่งนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อทำเรื่องอนุมัติย้อนหลังฮะเพราะมองว่าตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยครับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแม้ตอนนี้จะไม่ได้เห็นผ่านหน้าสื่อไม่ได้ออกไปแสดงตัวหรือออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ในพื้นที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตนายกทักษิณตอนนี้มีโรงครัวของตระกูลชินวัตรนะครับเขาไปจัดตั้งในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกถุงยางชีพให้กำลังใจกับชาวเชียงใหม่ให้พ้นวิกฤตนะครับโดยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดโรงครัวครัวปันรักจากใจดร.ทักษิณชินวัตรบริเวณตลาด89พลาซ่าตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนวัตถุดิบในการเปิดโรงครัวสนามให้กับตำรวจภูธรเชียงใหม่ขณะที่น้องสาวอย่างคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสนับสนุนข้าวกล่องพร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวเต็นท์และเรือลำเลียงโดยใช้พื้นที่กาดต้นพยอมซึ่งอยู่บนถนนสุเทพบริเวณหลังมช.เป็นสถานที่ตั้งโรงครัวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยกล่าวให้กำลังใจว่าขอส่งกำลังใจฮื้อเจ้าเจียงใหม่พ้นวิกฤตไปต้อยกันเนอะเจ้าก็เป็นภาษาเหนือเนี่ยนะครับนอกจากนั้นครอบครัวชินวัตรก็ยังได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จุดน้ำท่วมขังด้วยนะครับเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทางเนชั่นกรุ๊ปของเราโดยมูลนิธิเนชั่นนะครับให้การช่วยเหลือหลากหลายจังหวัดร่วม2เดือนที่ผ่านมาส่งมอบถุงยังชีพและสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีพื้นที่ได้รับความเสียหายที่หนักในหลายจุดนะชุมชนบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บ้านไม้ลุงขนนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วโรงเรียนฮะโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169ได้รับความเสียหายหนักเช่นเดียวกันนะครับมูลนิธิเนชั่นโดยเนชั่นกรุ๊ปเห็นถึงความเดือดร้อนครั้งนี้
ตรียมพร้อมที่จะจัดทำโครงการคืนโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนสู่ชุมชนนับเป็นการทำงานต่อเนื่องของมูลนิธิเนชั่นนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆเรามีความตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดำเนินการซ่อมสร้างปรับปรุงและฟื้นฟูโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่169และในวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ครับทีมจิตอาสาของเนชั่นกรุ๊ปจะลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของจำเป็นในการทำความสะอาดไปมอบให้กับโรงเรียนและจะเร่งสำรวจสิ่งของจำเป็นอื่นๆต่อไปเป้าหมายของเราจริงๆคืออยากจะฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกตินะฮะคุณผู้ชมที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของเรานะครับสามารถบริจาคเงินเข้ามาได้ช่องทางขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับทั้งธนาคารกรุงศรีและธนาคารกสิกรไทยตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะเดียวกันสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรและ Facebook ของมูลนิธิเนชั่นก็ได้ครับดราม่าที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้นกรณีที่มีภาพนายกแพทองธารชินวัตรนะครับในช่วงที่ไปพบปะหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะฮะณโรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาใช้ในการจัดประชุมผู้นำ ACD ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์มันมีช่วงหนึ่งที่โลกออนไลน์เขาวิจารณ์กรณีที่นายกแพทองธารเหมือนกับหยิบ iPad ขึ้นมาอ่านสคริปต์หลายคนบอกว่ามันเหมาะสมหรือไม่เพราะในช่วงที่การคุยกันแบบ face to face คือเห็นหน้ากันแบบนั้นน่าจะมีการพูดคุยแบบมองตาสบตากันเพื่อให้เห็นกิริยาท่วงท่าต่างๆและจะได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าการพูดในเวทีระหว่างประเทศมันอาศัยความชัดเจนทุกคำจะต้องถูกต้องนั่นเป็นเหตุผลที่นายกจึงหยิบ iPad ขึ้นมาดูโดยมีการระบุข้อความวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์แบบนี้ฮะที่เป็นดราม่าขึ้นมาคือมีผู้ใช้บัญชีท่านหนึ่งบอกว่าอย่างน้อยให้ศึกษาข้อมูลให้มีในสมองบ้างครับก้มหน้าอ่านจาก iPad มันดูน่าขายขี้หน้าประเทศประยุทธ์ว่าแย่แล้วคนนี้แย่พอกันหรือแย่กว่าด้วยเหตุนี้เองปรากฏทำให้นายกอุ๊งอิ๊งได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ระบุว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะรบกวนดูข่าวและหาข้อมูลเยอะๆนะคะเวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันค่ะมันเป็นคอมมิตเมนต์แต่ถ้าเป็นไบลาเทอรัลคือประชุมแบบทวิภาคีส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนไม่มีใครแย่กว่าใครค่ะทุกคนมีความสามารถกันคนละด้านเปิดใจกว้างๆลองให้โอกาสตัวเองและลดอคติชีวิตจะมีความสุขขึ้นยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นไปมากกว่านั้นฮะเมื่อนายกครับยังแคปภาพตอบกลับมาโพสต์ใน IG Story พร้อมเขียนข้อความว่าชี้แจงหน่อยแล้วกันเนาะคือตอนก่อนไปก็เตรียมตัวแล้วว่าต้องอ่านหรือต้องเป็นรูปแบบไหนคนอื่นเขาทำกันยังไงไม่ใช่ไปเฉยๆและไม่ทำการบ้านงานระดับประเทศจะไปอยู่แนวนอกแนวคนอื่นก็ไม่ใช่จากนั้นก็มีคนแชร์สตอรี่ต่อกันไปนะครับว่าท่านนายกทุ่มเทสุดความสามารถในทุกๆงานทำดีมากๆแล้วขออย่าให้คนที่เป็นพลังลบให้แต่คนอื่นมาทำลายความตั้งใจของนายกก่อนที่นายกจะแชร์สตอรี่อีกแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะแค่อยากจะให้ข้อมูลว่าได้นะว่าได้นะยินดีรับฟังแต่ว่าบนพื้นฐานของการรู้ไม่จริงก็ต้องบอกกันนิดนึงด้วยด้านโฆษกรัฐบาลว่าที่นะฮะอย่างคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็ออกมาชี้แจงดีนะฮะเราเปรียบเทียบกับโฆษกรัฐบาลคนก่อนอาจจะมีการด่ากันไปแล้วด้วยซ้ำทางคุณจิรายุก็บอกว่ากรณีที่วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยากจะให้ผู้วิจารณ์เข้าใจถึงหลักการและเหตุผลของการประชุมระดับนานาชาติถ้ามองแบบระดับชาติหรือระดับโลกในประเทศต่างๆประชาชนจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาหรือสารัตถะที่ผู้นำเขาไปทำข้อตกลงว่าเป็นประโยชน์หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ฮะผู้สื่อข่าวเจอคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ว่านายกจะไปตอบคอมเมนต์แล้วนำชื่อของผู้วิพากษ์วิจารณ์ไปแขวนเอาไว้คล้ายๆกับตั้งใจทัวร์ลงทำไมทางท่านนายกบอกส่วนตัวมองว่ากระแสนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องใหญ่บางทีอาจมีคนเข้าใจผิดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนตนก็อยากจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรเพราะทุกคนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าแค่อยากจะอธิบายในหัวข้อนี้ว่าเอ้ยบางทีเนี่ย
เราด่วนในการตัดสินใจจะตัดสินคนอื่นเกินไปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลด้วยในการที่จะพูดแบบนี้นะคะซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คิดว่าจริงแล้ว iPad เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาก็ใช้กันทั่วโลกใช้ไม่ใช้แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าถ้าการประชุมหลักๆสำคัญระหว่างประเทศควรจะใช้เพราะว่ากระดาษก็ได้นะคะไม่ต้อง iPad แต่ว่ามันจะครบประเด็นแล้วก็ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งนายกอุ๊งอิ๊งบอกกระแสดีก็มีกำลังใจเพราะเราเป็นมนุษย์แต่ถ้ากระแสลบเราก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเสียใจแล้วจะไปต่ออย่างไรต้องทำให้นโยบายไปต่อได้อยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะเรามีเวลาที่ต้องทำให้ดีที่สุดดังนั้นขอโฟกัสในเรื่องการผลักดันเรื่องนี้สำหรับงานวันนี้ฮะนายกอุ๊งอิ๊งไปปาฐกถาพิเศษในเวทีของกรุงเทพธุรกิจสื่อในเครือเนชั่นของเราท่านก็แอบพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะใช้ iPad บ้างแต่ไม่เหมือนกันกับการประชุมต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษที่มีคำเฉพาะการเป็นนายกเนี่ยบางทีก็จะต้องดูข้อมูลใน iPad ซึ่งบางเรื่องสคริปต์ในกระดาษก็ไม่สามารถทำให้ได้นี่เป็นการดูเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเป็นเรื่องที่สำคัญขณะเดียวกันฮะคนที่อยู่รอบกายนายกอย่างคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็อยากจะบอกว่าให้ลดอคติลงมันอยู่ที่สาระไม่ได้อยู่ที่ iPad จะใช้หรือไม่ใช้จะเปิดดูหรือไม่เปิดมันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นงานกันใช้อคติมาจ้องเล่นเฉพาะเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสาระไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์กับประเทศเกิดหรือไม่เกิดยังไงอันนั้นน่ะน่าคุยกว่านะครับอยากชวนมาเข้าสู่การแก้ไขด้วยสาระเพื่อจะแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกสำเนียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงมันในสายตาผมจริงๆหากย้อนกลับไปครับนายกที่ถูกจับปิดเรื่องการสื่อสารต่อสาธารณะมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นอาของคุณแพทองธารในปีนี้2567ทางคุณอุ๊งอิ๊งก็ถูกจับผิดเหมือนกันนะครับเรื่องของการสื่อสารออกสู่สาธารณะเรื่องนี้เองก็เป็นอุปสรรคสำคัญในอนาคตว่าจะวางตัวอย่างไรต่อการสื่อสารออกมานะครับด้วยความที่ก่อนหน้านี้ครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองและเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านการก้าวขึ้นมาเป็นนายกคือการปั้นคนให้มาเป็นนายกคือไม่ได้เป็นโดยธรรมชาตินั่นเองการวางตัวการแสดงออกและการสื่อสารต่อสาธารณะล้วนถูกเซตอัพและวางแผนเอาไว้จึงไม่แปลกที่จะเห็นนายกยิ่งลักษณ์อ่านสคริปต์มากกว่าการพูดด้วยตนเองแต่สิ่งที่สะท้อนว่าสังคมจับผิดยังมีอยู่ในประเทศไทยคือไม่ได้เน้นแค่ความอย่างเดียวครับแต่เน้นที่ความถูกต้องเพอร์เฟกต์ด้วยจึงมาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์หรือจับผิดเสมอเช่นในช่วงปี2555ระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสมัยสามัญที่67ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเนี่ยนะครับนายกยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นพูดครับมีคนไปจับผิดว่าในงานดังกล่าวนายกยิ่งลักษณ์ปาฐกถาต่อผู้ร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษโดยการอ่านสคริปต์ปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์อ่านผิดไปถึง40จุดในช่วงเวลา4นาทีของการอ่านโดยเอาไวยากรณ์แบบเป๊ะๆมาจับในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนพูดผ่านมา10กว่าปีตอนนี้คุณแพทองธารหลานสาวมาเป็นนายกยังคงโดนจับผิดเรื่องการอ่านสคริปต์โดยพัฒนาจากกระดาษมาเป็น iPad แล้วยังไม่ทันฟังเนื้อหาหรือสิ่งที่พูดออกมาก็มีคนโจมตีนะครับหนทางอีก2ปีกว่าๆบนเส้นทางของนายกอุ๊งอิ๊งจะเป็นอย่างไรเราคงต้องติดตามกันต่อไปแต่ขอปิดท้ายที่ลูกอ้อนของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นนายกมาก็ไม่นานแต่ตอนนี้ก็มีม็อบมีการประท้วงถึงขั้นที่จะขับไล่กันลองฟังคำตอบท่านนายกนะครับว่าตอบเรื่องนี้ยังไงคนที่ตั้งใจจะมาประท้วงทั้งที่เรายังเพิ่งทำงานมาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเดิมขอทำงานก่อนนะคะจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยพูดถึงการมีม็อบที่จะมาคอยประท้วงสงสัยว่าน่าจะมีคนเข้ามาช่วยหรือไม่ยังไงเพราะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องการอยู่กับม็อบอย่างคุณณัฐวุฒิใสเกื้อล่าสุดมีคำสั่งแต่งตั้งนะฮะของสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมี2ท่านด้วยกันท่านแรกคือคุณธีรพงษ์วงศิววิราชอดีตปลัดสำนักนายกฮะเพิ่งเกษียณไปแต่ที่ฮือฮาคือคุณณัฐวุฒิใสเกื้ออดีตส.ส.เพื่อไทยอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วยเส้นทางของคุณเต้นณัฐวุฒิอาจจะตั้งคำถามได้ว่าประกาศยุติเพื่อเดินหน้าต่อหรือเปล่าปี50น่ะเป็นรองโฆษกในยุครัฐบาลสมัครปี51เป็นโฆษกประจำสำนัก
ยุครัฐบาลสมชาย54เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อสังกัดเพื่อไทยแล้วนะครับรอบนั้นได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักเลยปี55ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรปี56เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในยุคยิ่งลักษณ์3ปี57ครับลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแต่ก็มีการรัฐประหารปี62ลงสมัครในไทยรักษาชาติแต่ก็ถูกยุบพรรคปี65ก็กลับเข้ามาสู่พรรคเพื่อไทยใต้ตำแหน่งผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแต่21สิงหาคม66ในประกาศยุติบทบาทไปนะครับผ่านไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นตอนนี้กลับมาเดินหน้าต่อในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีครับเป็นที่ชัดเจนว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในวันนี้มีมติเอกฉันท์นะครับแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเป็นผบตรคนที่15ซึ่งจะเป็นผบตรในช่วงที่นายกแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันฮะเพราะบิ๊กต่ายท่านจะไปเกษียณปี69เช่นเดียวกันก็อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงประมาณปี2570นั่นหมายถึงว่าจะเป็นผบตรคู่บุญคู่บารมีกันหรือไม่สำหรับทั้งนายกและผบตรท่านนี้นะครับชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.เป็นประธานในการประชุมครับโดยกำหนดการเริ่มต้นช่วงเวลาประมาณ 14:30 นเมื่อนายกไปถึงครับก็ได้รับการตรวจแถวกองเกียรติยศอย่างสมเกียรติขณะเดียวกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณแพทองธารที่เข้าร่วมการประชุมกตร.หลังเข้ารับตำแหน่งนายกนะฮะในวันนี้นายกสวมชุดสูทสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่เริ่มพิธีการช่วงหนึ่งนายกกล่าวก่อนการประชุมว่าทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าดิฉันเองเป็นลูกหลานตำรวจภูมิใจเสมอที่ตนได้เป็นลูกตำรวจวันนี้ที่มาก็รู้สึกดีใจเพราะว่าไม่เคยได้ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยขณะเดียวกันเพียงได้เคยผ่านมาเท่านั้นเพราะมหาวิทยาลัยของตนเองก็อยู่แถวๆนี้นะครับขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะตำรวจเองจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญในวันนี้หากมีข้อเสนอแนะก็สามารถเสนอเข้ามาที่รัฐบาลได้ในช่วงวาระการประชุมซึ่งเป็นวาระพิเศษแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ1ขึ้นเป็นผบตร.จากที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้ง3คนด้วยกันนะครับคือบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับ2ครับและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.อาวุโสลำดับ3ขั้นตอนการเสนอชื่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกตามพรบตำรวจฉบับใหม่นะครับก่อนมีการลงมติกันก็ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือแคนดิเดตทั้ง3คนออกจากห้องประชุมโดยจะมีคณะกรรมการกตร.ในการพิจารณาตั้งแต่คุณแพทองธารชินวัตรคุณอ้อนฟ้าเวชชาชีวะคุณปิยวัฒน์ศิวรักษ์พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกวินัยทองสองและนายชัดชัยพรมเลิศซึ่งรองศาสตราจารย์ประทิตสันติประภพไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับยังมีศาสตราจารย์สุภชัยเยาวประภาสพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในช่วงเวลา 15:30 นให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเป็นผบตรคนที่15ถ้าเราจะต้องเปิดเหตุผลนะครับว่าเหตุใดถึงต้องเป็นบิ๊กต่ายแน่นอนถ้าเป็นอาวุโสลำดับ1นะฮะถ้าว่ากันแล้วตามกฎหมายเขาก็ให้พิจารณาเป็นลำดับแรกแต่ยังมีอีกสัก2เหตุผลที่อยากชวนผู้ชมมาดูกันนะครับที่ต้องเป็นบิ๊กต่ายเพราะ1ตำแหน่งประธานกตร.นั้นนายกแพทองธารไม่สามารถมอบหมายให้ใครเป็นได้นะครับรองนายกอย่างบิ๊กอ้วนจะมาดำรงตำแหน่งแทนก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าทำอะไรลงไปจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองถ้ามีอะไรผิดพลาดอาจมีชนักติดหลังหรือโดนนิติสงครามได้ทันทีด้วยเรื่องสุดท้ายบิ๊กต่ายนั้นมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกตร.หลายคนโดยเฉพาะกรรมการกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสูงในกตร.และได้รับการยอมรับในวงการตำรวจหากมีการตั้งผบตร.จากนายตำรวจที่อาวุโสต่ำกว่าข้ามซ้ำมาอีกถึงขั้นตั้งผู้ช่วยผบตร.ขึ้นมาเป็นรองก่อนแล้วค่อยไปเป็นผบตร.เนี่ยอาจโดนกตร.เคลื่อนไหวคัดค้านจนตัวท่านนายกและรัฐบาลเพื่อไทยเองเสียเครดิตในทางการเมืองก็ได้นี่เป็นการวิเคราะห์กันนะครับว่าเหตุผลที่ต้องเลือกบิ๊กต่ายก็เหมือนเป็นไฟบังคับเพราะถ้าข้ามอาวุโสอีกครั้งอาจมีคดีฟ้องร้องซึ่งตัวท่านนายกเศรษฐาก็มีอยู่ในปปช.จากการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยปิดท้ายเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับจำวลีมันจบแล้วครับนายที่คุณเนวินชิดชอบเคยพูดกับคุณทักษิณชินวัตร
ช่วงการรัฐประหารได้หรือไม่ตอนนี้ดูเหมือนอาจจะต้องเปลี่ยนวลีใหม่ว่าผมกลับมาแล้วครับนายหรือเปล่าเพราะมีกระแสข่าวว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการบินตรงจากบุรีรัมย์เข้ามาที่บ้านจันทร์ส่องล่าโดยเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ยิ่งใหญ่แห่งบุรีรัมย์คือคุณเนวินและคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์ส่องล่าเรื่องนี้วันนี้นะฮะเขาก็พยายามจะสอบถามคีย์แมนหลักๆอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวีรกูลเจอที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ปรากฏโอ้โหนี่ท่านเล่นวนรถรอบทำเนียบเลยไม่ให้นักข่าวจอปากสัมภาษณ์ใดๆก็ตามนะครับจึงไม่ได้คำตอบก่อนการประชุมแต่พอหลังประชุมเสร็จสิ้นตัวคุณอนุทินก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีกระแสข่าวนะท่านว่าคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์ส่องล่าเมื่อค่ำวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาคุณอนุทินก็ได้อุทานออกมาตอบว่ามีข่าวด้วยเหรอก่อนจะบอกว่าไร้สาระครับกระแสว่าคุณเนวินเข้าบ้านจันทร์นะคะท่านมีข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะท่านท่านรองก็เข้าไปด้วยครับท่านรองก็เข้าไปด้วยค่ะมีการนำเสนอข่าวอย่างนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะท่านขาใช่เป็นคนข่าวผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่หรือไม่คุณอนุทินก็ย้อมถามว่าใครเป็นคนออกข่าวพร้อมกับสายหน้าจากนั้นก็ได้เดินทางออกจากตำเนียบไปทันทีนี่ก็เป็นสัญญาณจากทางคุณอนุทินนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคนที่ไปพบกับอดีตนายกทักษิณเนี่ยมี2คนคือคนแรกเป็นคุณอนุทินคนที่2เป็นคุณเนวินแล้วไปพบกับคุณทักษิณแต่ปรากฏคุณอนุทินปฏิเสธแล้วก็บอกว่าไร้สาระซึ่งไม่รู้ว่ากระแสข่าวนี้เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่ทำให้คนไปถึงบางอ้อก็คือช่วงปีที่ผ่านมาที่นายกทักษิณเหยียบผืนแผ่นดินไทยย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนที่คุณทักษิณจะบินกลับมาที่ประเทศไทยโดยใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวก่อนหน้าเพียงแค่1วันฮะคือ21สิงหาคมมีการตรวจตราความเรียบร้อยของอาคารจอดท่าอากาศยานส่วนบุคคลหรือ M7 ที่สนามบินดอนเมืองปรากฏผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเราถ่ายภาพคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาที่สนามบินแต่งตัวสบายๆ สไตล์เนวินเสื้อยืดสโมสรกางเกงขาสั้นพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะเดินทางเข้าไปในอาคารนี่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันแล้วตั้งแต่ช่วงที่คุณทักษิณมาถึงประเทศไทยหรือไม่แต่มันก็มีประเด็นให้น่าคิดนะครับว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันเกิดคุณเนวินมีการอวยพรให้คุณอนุทินเป็นนายกด้วยไม่รู้ว่าไปเจรจากันเรื่องนี้หรือไม่